กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่จะไปตอบคำถามกันต่อแล้วก็คุยในส่วนของเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนกันยานะครับก็ฝากนะสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ในกิจกรรมที่เรากำลังจะไปเจอกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับกับวันเสาร์ที่26กันยายนนะธีมของกิจกรรมนี้ก็คือตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับให้เยาวชนทุกคนนะได้ตื่นตัวให้ความสนใจกับในเรื่องของกีฬาคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั้นสำคัญเสมอครับก็คนที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะก็เราจะมานัดเจอกันนะครับที่กันตนาที่สตูดิโอแห่งนี้ก่อนนะครับก็หลักๆนะก็วิ่งเส้นกาญจนาพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปทางสุพรรณบางบัวทองนะครับแต่ว่าเวลาวิ่งมาเนี่ยก็บริเวณให้เลี้ยวเข้ามาในซอยกันตนานะหรือปากซอยเนี่ยจะมีเขียนว่าซอยวัดไผ่เหลืองแล้วก็กันตนาอยู่ด้วยจุดสังเกตครับก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเนี่ยนะจะมีป้ายบอกนะครับว่าเลี้ยวเข้ามาโรงพยาบาลบางใหญ่แล้วก็ตรงบริเวณปากซอยนั้นจะมีโชว์รูมโตโยต้าอยู่นะไม่ยากครับเส้นกาญจนาขับตรงมาทางที่จะมุ่งหน้าไปทางสุพรรณนะเลี้ยวซ้ายซอยวัดไผ่เหลืองแล้วก็วิ่งตรงเข้ามา 1.2 กิโลครับวิ่งตรงยึดเส้นเมนหลักเลยนะไม่ต้องเลี้ยวนะครับแล้วก็จะผ่านสะพานข้ามคลองเล็กๆอยู่2คลองก็คือคลองวัดส้มป่อยนะครับพอผ่านคลองที่2เนี่ยให้เตรียมตัวเลียบซ้ายครับจะให้สังเกตรั้วสีขาวยาวนะครับก็คือกันตนาก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะขอรบกวนให้ทุกคนมาพร้อมกันนะครับ 8:30 นแล้วเราจะได้ย้ายขบวนกันไปที่โรงเรียนวัดไผ่เงินกิจกรรมในช่วงเช้าก็คือจะไปแข่งกีฬาขออภัยโรงเรียนวัดพระเงินนะครับกิจกรรมช่วงเช้าเราจะไปเล่นกีฬากันนะแฟนรายการเนี่ยผมชวนเล่นด้วยนะผู้ชายมาเตะบอลกันนะสุภาพสตรีไปแข่งแชร์บอลนะกันน้องๆนะครับแล้วก็เราจะร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาที่ทุกๆคนเนี่ยได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนำมามอบให้กับเด็กๆในวันนั้นส่วนช่วงบ่ายครับเราก็จะย้ายกลับมาที่สตูดิโอแห่งนี้ครับจะเป็นการตรวจดวงชะตาเพื่อตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ได้แบ่งปันอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้นะครับก็หรือถ้าใครอยากจะสอบถามเส้นทางการเดินทางนะครับ0851293697นะเจอกันเสาร์ที่26นี้ครับพอจะมีเวลาตอบคำถามเพิ่มนะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้เชิญเลยครับน้องปูนะเกิดวันที่20เดือนพฤศจิกา32เวลา 18:30 นสักครู่ครับตรงกับวันน้องปูไม่ได้บอกนะฮะ 18:30 นะ20เดือน11 32เป็นคนวันจันทร์นะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะคู่ครองถ้าได้เจอคบหากันในช่วงอายุย่าง26นี้นะผมถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจจะปรับผ่านได้งานจังหวะเวลาที่โดดเด่นจะเข้ามาในช่วงอายุย่าง27นะมีโอกาสเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำถือว่าดีนะแต่ว่าหลังวันเกิดนั้นนะครับฝากปัญหาระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานด้วยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับถ้ามีโอกาสถ่ายชีวิตโคกระบือนะช่วยช้างกลับบ้านช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดมากน้อยตามกำลังขอให้ถามครับต่อเลยจ้ะคุณยุพดีนะครับเกิดวันที่19เดือน9ปี28ประมาณ8โมงนะเรื่องโชคลาภจะมีเคราะห์หรือเปล่าคะจะต้องแก้ไขอย่างไรก็ปีนี้ท่านเน้นนะเน้นเลยก็ถ้าคุณขับรถราขับจุดยานพาหนะก็คงต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเก็บไปเคลมซะแล้วก็ของคุณฝากทำสองอย่างของคุณให้เลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคแล้วก็ให้ไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะไปทำให้เลื่อนออกอย่างสมเหตุสมผลนะฮะส่วนการหาอัญมณีที่มาสวมใส่ปีนี้ก็หยกหรือมรกตก็ได้นะเล็กๆต่างหูแหวนพวกนี้นะหรือเป็นจี้ก็ได้สวมใส่ด้วยความระมัดระวังครับโชคลาภไม่เอาต่อเลยจ้ะ
คุณทิพย์นะฮะเกิดวันอังคารที่31เดือน1เดือน12ปี06ถามในเรื่องของเลขมงคลนะอังคารเสาร์เนี่ยเป็นคู่แตกหักนะครับก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะนะครับก็หลายคนก็เอาไปเล่นกระแสพอรถมีอุบัติเหตุแล้วเกิดเลขทะเบียนตรงหลายคนก็นำมาโพสต์นำมาแชร์นะนำมาประชาสัมพันธ์แต่ถามว่ามีผลไหมก็ในเรื่องของเลขเนี่ย ก็เรียนว่ามีผลแต่สำคัญมันขึ้นอยู่กับดวงในปีจร นั้นมากกว่าแต่เอาเป็นว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงถ้าเป็น73เนี่ยเลขบ้านเนี่ยนะก็เป็นความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครัวเรือนแล้วก็ฝากระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยแต่อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข7ส่วนรถเนี่ยภัยอาเพศมฤตยูนะถึงจะจับกับสุภเคราะห์ทั้งหมดก็กันเหนียวฮะใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ต่อเลยครับเกิดวันพุธกลางวัน2มกราคม34ชื่อภาวินีแพงามดวงชะตาโดยรวมเกิดพุธกลางวันถูกต้องนะครับหลังวันเกิดดีกว่านะอีกไม่กี่เดือนนะครับของคุณหลังวันเกิดผมจะเตือนถ้ามีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองความสัมพันธ์หรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือคนรักอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแก่ชีวิตงานอาจจะได้รับแอสไซน์ให้ทำในสิ่งที่ยากไม่ตรงกับทักษะความชำนาญมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณทำในเรื่องของแสงสว่างนั่นแหละนะซื้อธูปเทียนไฟแช็กแม่ขีดไฟถวายวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะอันนี้คือในช่วงอายุย่าง26ครับ SMS ต่อมาเรื่องเดียวนะครับความรัก20เดือน8 35นะครับเวลา17นาฬิกาพระฤหัสบดีความรักเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นกาลีของคุณเนี่ยปีนี้ผ่านให้ได้นะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักของคุณไม่ได้ถึงขนาดเสียนะครับเปลี่ยนว่าปีจรเนี่ยนะเป็นกาลกินีฉะนั้นขอให้อดทนแต่ประเด็นสำคัญคือเพิ่งเข้าสินะเพิ่งเข้าในช่วงอายุย่าง24เท่านั้นก็ของคุณนะย่าง24นี้ถ้าสะดวกนะซื้อหลอดไฟถวายวัดหรือเทียนก็ได้แต่ลองไปดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟหรือว่าเทียนแบบไหนถ้ายังโสดปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับปีนี้อยู่กันห่างๆบ้างก็ได้นะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วต่อเลยครับออกรถใหม่23เดือน8ปี33เวลา 16:59 นาทีพระฤหัสบดีตอนนี้ย่าง26จริงๆในดวงเนี่ยนะผมดูแล้วคือสีมันแตะพันธุก็ได้นะแต่ปีนี้ถ้าอาจจะเป็นรถเก่านะถ้าไม่รีบนะครับถ้าไม่รีบ27ยังไม่สายแต่ถ้ารีบไม่ว่ากันแต่ว่าอาจจะเป็นรถเก่าและแนวโน้มผมก็อยากให้ออกรถเก่าปีปัจจุบันนะแต่ฝากระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยให้ซื้อมีดโกนขนนกเป็นมีดโกน2คมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมให้ซื้อถวายพระนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของคำถามอย่างที่เรียนนะครับท่านเจ้าของอีเมลคุณวรรณา770นะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อณัฐนรีจันเชื้อนะครับเกิดวันพระฤหัสบดีที่10เดือนพฤษภาคมปี2522เวลา 9:27 เกิดจังหวัดชลบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎ ขออภัยครับแล้วก็ด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในภาพรวมอ่ะนะก็ใช้คำว่าถึงจะยากลำบากแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จเพราะด้วยเกณฑ์ชะตาของคุณนั้นนะครับได้องค์เกณฑ์นะเป็นอัมภุเกณฑ์นะครับอันนี้คือดวงโดยรวมนะถามความรักสุขภาพชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรงานเหนื่อยหน่อยนะฮะในช่วงย่าง37แต่38 39ไปแล้วเนี่ยงานทายดีเลยแหละถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของพวก career path การโปรโมทนะทำธุรกิจผลประกอบการก็จะดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องเตือนในเรื่องของความรักย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะให้ประคับประคองให้ดีแล้วก็ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับ
ส่วนงานบอกไปแล้วนะในเรื่องของสภาพคล่องสภาพคล่องปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับดาวการเงินเสียหลังวันเกิดทำเกี่ยวกับพระสงฆ์ใช่ไหมแต่ช่วงเวลานี้นะฮะเน้นนะให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับนะก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะที่ติดตามรายการกันมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีเราไปกันไวนิดนึงนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนนั้นมีอยู่2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาครับจะนำในช่วงต้นเดือนตุลาคมมาฝากคุณผู้ชมจะได้วางแผนกันล่วงหน้าได้จันทร์ที่21นะครับวันนี้เป็นวันปลอดแต่ไม่ควรขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่23ครับวันนี้ทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงวันนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยใครจะมีเกณฑ์จะต้องทำทัศนาจรเดินทางไกลก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวได้นะเพราะเลิกบนเป็นโจโรเลิกนั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรายการเปิดดวง12ราศีมาโดยตลอดนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะครับทุกวัน8:30 น.ถึง10:00 น.จันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะไปรับชมทุกรายการของทางสถานีย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel WakTV Thailand กดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใครเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์ซ้ำที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เข้าไปตามได้กดไลค์ให้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากอย่ามีความสุขเพียงเพราะคำชมของใครและอย่าได้เศร้าเสียใจเพียงเพราะคำตำหนิของคนอื่นชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ด้วยปากของใครขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ